ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นําธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมส่องใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวารีกลับมาอยู่ที่เดิมแล้วค่ะวัดผู่จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะคือหลายท่านเนี่ยสับสนเพราะว่าอาจารย์ธรรมวารีพูดทุกวันว่าจากสถานีวิทยุพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยนะคะสถานีวิทยุเนี่ยประจำจังหวัดเลยแต่คนเนี่ยอยู่ที่อุทัยกันนะคะคนอยู่ที่อุทัยเดินทางจากจังหวัดเลยเมื่อวานวัดป่าจริยธรรมออกจากวัดป่าจริยธรรมมาประมาณบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็มาถึงวัดภูจวงประมาณ4 ทุ่มด้วยที่ว่าไปแวะแมคโครแล้วก็ไปส่งพระคุณเจ้าเนี่ยที่นครสวรรค์ด้วยแวะเข้าไปส่งที่นครสวรรค์ก็เลยเวลาใน Google เนี่ยแจ้งเอาไว้ว่าประมาณ2 ทุ่มกว่าคือขั้นแรก3 ทุ่มกว่าด้วยความที่ขับรถเร็วนิดนึงเวลาในการถึงเนี่ยถ้าเกิดเราไม่แวะอะไรเลยเนี่ยก็ถึงประมาณ2 ทุ่มมารถไปแต่ก็ไปแวะแมคโครค่ะเวลาก็บวกขึ้นมาอีกแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าในการเดินทางไปกลับมาแล้วแวะที่แมคโครเพราะว่ามันได้ของอ่ะของหลายอย่างบางอย่างเนี่ยมันซื้อได้ปริมาณมากๆแล้วก็มีคุณภาพและเลือกได้เยอะถามว่าปรุงแต่งหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคาใจ ไม่ได้โกรธนะแต่คาใจสงสารคนที่คิดแบบนี้นะแต่ว่าพอดูของเขาเองเนี่ยเขาก็ชอบทำแบบนี้อยู่แล้วคงไม่น่าจะผิดอะไรแต่เพียงแค่เห็นคนอื่นทำไม่ได้แค่นั้นนะคือการที่เราจะให้อะไรใครเนี่ยโดยธรรมชาติในการให้เนี่ยมันต้องให้ของที่ปราณีตของที่ดีอ่ะยิ่งดีกว่าที่เรากินดีกว่าที่เราใช้เนี่ยมันต้องยิ่งมียิ่งกลายเป็นว่าเขาเรียกว่ามันเป็นทานที่เลิศอ่ะทานที่ปราณีตอย่างนั้นก็ระยะเวลานานมากค่ะเดินทางจากวัดป่าเอ้ยขอโทษเดินทางจากวัดภูจวงออกจากวัดภูจวงแทบจะจำวันที่ไม่ได้ละ20หรือ21 20 20เดินทางไปแล้วก็วันที่7กุมภากับ17วันเต็มๆครึ่งเดือนกว่าๆนิดๆในการอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมต้องบอกว่าบุญเนี่ยแน่นทุกวันแน่นทุกวันคือตัวเองจะมองหาช่องที่ตัวเองจะทำบุญได้ถ้าเวลาไหนได้บรรยายก็จะบรรยายให้เต็มที่แต่ถ้าเวลาไหนไม่มีบรรยายก็หาอย่างอื่นทำสวัสดีค่ะพี่ต๋อมได้กลับมาแล้วค่ะกลับมาถึงก็ความจริงก็จะพักสักวันนึงอะไรครั้งแรกอ่ะพักสักหน่อยดีกว่านะบอกกับตัวเองแต่ปรากฏว่าขับรถมาตามทางไม่ได้เจอกับพระเนนที่วัดนานละแล้วก็ดูข่าวอยู่ความจริงเนี่ยข่าวไม่มีหรอกครั้งแรกก็เลยคุยกับแม่ชีบอกแม่ชีช่วยโพสต์ข่าวที่วัดให้ดูหน่อยได้ไหมอยากจะเห็นความเป็นมาที่วัดสวัสดีค่ะพี่วันสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะอยากจะเห็นกิจกรรมที่วัดบ้างวัดเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยวัดภูจวงเนี่ยเงียบเลยอะไรเงี้ยแม่ชีก็เลยโพสต์ให้ดูพอแม่ชีโพสต์ให้ดูสักพักนึงก็ท่านพระอาจารย์พงศิริพระอาจารย์มหาพงศิริที่สอนบาลีก็โพสก็เลยเริ่มเห็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยก็เลยโพสอาหารด้วยอะไรด้วยแล้วก็เลยเอ้ยเราหน้าที่จะมีอะไรกลับไปถวายพระเนนสักหน่อยนิดนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยความจริงเนี่ยวันนี้ตอนเพลเนี่ยกะว่าจะทำรัดหน้าถวายพระเนนสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าไปแวะแมคโครซื้อผักอย่างดีเลยแต่พอถึงตอนจ่ายเงินเนี่ยเจ้าพนักงานถามไม่ทราบว่าชั่งน้ำหนักมาหรือยังคะโอ้ไม่ชั่งพระรออยู่ที่รถหลายลูก
พี่ไม่เอาแล้วได้ไหมคืน กับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์สรรนะคะสวัสดีค่ะพี่วันชัยนะคะก็เลยคืนก็เลยเอาไว้วันหลังก็ได้คือวันเนี้ยซื้ออะไรเท่าไหร่เนี่ยเอาเท่านั้นก่อนคือตั้งใจที่ไปแมคโครเนี่ยโฆษณาเขานิดหนึ่งจะไปซื้อชีสเนยแข็งอะเนยยืดอะค่ะสำหรับทำพิซซ่าทำขนมปังอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายยี่ห้อถ้าเราซื้อแถวแถวเนี้ยมันเขาก็จะเอามาน้อยด้วยแล้วก็คุณภาพเขาบอกเอาของดีๆมากๆมาขายเนี่ยมันก็ขายยากเราก็เลยต้องไปซื้อที่นั่นมาเก็บไว้เพราะหอมไม่เสียก็เลยไหนๆก็ผ่านแล้วอ่ะก็เลยแวะซื้อก็เลยได้ของมาอันนี้ก็เป็นการกลับมาเดินทางมาถึงวัดถามว่าเพียหรือเปล่าต้องบอกว่ามันน่าจะเลยจุดนั้นมานานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันเมื่อวานนะวันที่หกคืนวันที่หกเนี่ยตัวเองก็คุยกับทางพี่น้องจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาเรื่องของงานอีกส่วนหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารคือคุยกันไว้ตั้งหลายวันต้องขอบคุณคุณตุ้มด้วยที่แปลงเอกสารให้คำจริงเนี่ยไม่ได้เอาโน้ตบุ๊กไปว่าจะเอาไปก็ลืมอะไรก็ลืมไปหมดเพราะว่ามันรีบมากกิจกรรมมันต่อเนื่องมากก็เลยคุณตุ้มก็เลยแปลงไฟล์จาก PDF เป็น Word ให้ยายที่บ้านฟังงงไหมคะคือมันก็คืองานอะค่ะแต่มันทำไม่ได้มันก็ต้องดัดแปลงอะไรอย่างเงี้ยอธิบายให้คนแก่ฟังทีนี้พอแปลงเสร็จปุ๊บเชื่อหรือเปล่าคะว่าไม่มีเวลาทําแก้ไขงานพิมพ์แทบจะพิมพ์ใหม่เลยพอไปๆมาครั้งแรกว่าจะแก้ไขนิดหน่อยครั้งแรกเลยว่าจะแก้ไขนิดหน่อยหุ้ยยังไม่เสร็จเขาจะต้องใช้วันที่7เราก็ยังไม่ได้ทําสักทีนึงเขาใช้วันที่7เรายังไม่ทําสักทีนึงไหนจะสอบอารมณ์สอบอารมณ์ก็สอบอารมณ์นานด้วยสอบอารมณ์ตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยก็ทําขนมมั่งแล้วก็สอนโยคีพอมาตอนบ่ายโมงสอบอารมณ์ถึง5 โมงเย็นเกือบถึง5 โมงเย็นอ่ะก็อู้ตายแล้วเอกสารอะไรที่เรารับปากหมู่คณะเอาไว้ก็ไม่เสร็จอ๋อได้ค่ะใครเอ่ยจะเรียกอ๋อไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้ครับโอ้โหเป็นน้องอาจารย์อ๋อค่ะโหรู้ด้วยว่าเป็นน้องอาจารย์ปีหนึ่งรู้ได้ยังไงอ่ะนะคะคุณวันชัยอ่ะคุณวันชัยค่ะดีไม่รู้อายุเห็นแต่ชื่อนะคะก็เลยปกติเนี่ยถ้าจะให้เกียรติคนก็จะเรียกพี่ไว้ก่อนเรียกพี่ไว้ก่อนเรียกไงก็คือบางคนเขาก็เรียกพี่ผู้ดูเราแก่อะไรเงี้ยหลายคนก็แบบเฮ้ยเรียกคุณเรียกคุณก็ไม่ให้เรียกอีกบางคนอ้าวจะเรียกไงดีโดยปกตินี่ก็จะติดปากแบบนั้นทีนี้ก็เลยพอไปดูเอกสารเอ๊ะเราก็ชะล่าใจเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราเขียนไว้ดีแล้วแต่พอมาอ่านตายแล้วอุทานมาเปิดเอกสารตอนที่สอบอารมณ์เสร็จประมาณ5 โมงเย็นกว่าๆแล้ววันนั้นก็ดันออกไปซื้อกับข้าวด้วยนะไปซื้อของอีกที่ทำกับข้าวอีกวันหนึ่งอะไรเงี้ยก็ทำกับข้าวกันทุกวันวิตายแล้วเอกสารตายแล้วเราเขียนไม่ได้ยังไงอ่ะคํามันฟุ่มเฟือยมากเลยมันดูแล้วไม่กระชับมันอ่านแล้วไม่โอเคอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มแก้ไขแทบจะเขียนใหม่เลยค่ะแค่ลอกอันเก่าแล้วก็ปรับสำนวนปรับสำนวนปรับสำนวนเนี่ยใช้เวลาทําเนี่ยตั้งแต่5 โมงเย็นนะคะ5 โมงเย็นปรับแล้วก็วิ่งเดินไปเดินมาระหว่างดูโยคีด้วยต้องไปเดินดูโยคีให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็ไกลกันพอสมควรระหว่างที่พักกับศาลาใช้เวลาประมาณถึงเกือบ2 ทุ่มประมาณ1:40 กว่านาทีเลยนะคะเสร็จแล้วเช้ามาเนี่ยก็ออกมาบรรยายต่อบรรยายแล้วก็ปิดโครงการแล้วก็เป็นพิธีกรอีกเป็นพิธีกรเสร็จปุ๊บก็เก็บของแล้วก็ขับรถกลับมาใช้ระยะเวลาในการเคลื่อนไหวทำสิ่งต่างๆเนี่ยต่อเนื่องมากเลยนะคะก็อ่านของตัวเองก็โอ้โหตายแล้วเขียนแบบว่าจะคิดในใจอีกนะค้างใจนะอุตส่าห์แบบบอกตัวเองต่ออีกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราต้องแก้กว่านี้อีกนะที่มันเขียนไปเนี่ยโอ้โหไม่โอเคเลยงานที่ทําไป
ก็แต่ก็รู้สึกว่ามันยังได้ทําทันถ้าไม่ทําทันเนี่ยมันจะรู้สึกผิดเลยนะคะก็คือเราได้พูดไปแล้วว่าเราจะทําแต่เวลาด้วยเงื่อนไขของเวลานี่ต้องบอกเลยว่าคือถามว่าเวลามีบ้างไหมเนี่ยบางทีสอบอารมณ์เสร็จมันก็เหนื่อยสมองอะมันก็ตื้อๆหน่อยมันก็ยังคิดไม่ออกอะไรเงี้ยนะคะมันก็ตื้อๆสมองหน่อยเพราะว่ามันพูดตลอดอะพูดตั้งแต่คุยอะค่ะคุยกันอย่างเงี้ยตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเกือบ5 โมงเย็นแล้วในการคุยเนี่ยมันใช้สมาธิเยอะมากมันใช้สมาธิอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะถามว่ามีความสุขไหมมีความสุขแต่ในเวลาเดียวกันเมื่อสมาธิมันเสื่อมขณะที่มันทำงานอยู่มันมีความสุขเหมือนกับตอนที่เราไปออกพื้นที่ต่างๆหรือไปทำงานต่างๆเนี่ยตอนที่เรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่เนี่ยเราจะมีความสุขค่ะแต่พอเราคลายออกจากสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะหลับเลยนะธรรมชาติจิตเป็นอย่างนั้นถ้าเราเรียนรู้เรื่องของจิตอย่างเข้าใจเราก็จะเข้าใจคนอื่นด้วยแล้วเราก็จะเข้าใจตัวเองด้วยครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าดีใจนะคะโยคีที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมเนี่ยคนเก่าเฉพาะคฤหัสถ์นะคะคนเก่าเรียกว่าโยคีเก่าเนี่ย29 ท่านเลยคนที่ไม่เคยมาก็มาไอ้คนที่แบบหายไปนานแล้วก็กลับมากันแล้วก็โยคีใหม่เนี่ย19 ท่านมาเข้ากรรมฐานจริงๆแล้วการสอนกรรมฐานเนี่ยมันเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งอ่ะมันทำแบบเดิมแต่มันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าผู้ที่มาเนี่ยแต่ละท่านก็มีพื้นฐานมาไม่เท่ากันเราต้องเรียนรู้คนใหม่ตลอดเวลายิ่งตอนคอร์สต่อเนื่องกัน3 คอร์สนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหแล้วป่วยด้วยตอนป่วยด้วยทั้งป่วยทั้งงานต่อเนื่องด้วยเนี่ยตอนนั้น3 คอร์สเนี่ยคือพอคอร์สใหม่ปุ๊บเนี่ยมันนั่นหมายถึงว่าต้องมีคนใหม่เข้ามาเราต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ค่อยๆใส่ใจอ่ะดูผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติว่าเขามีพื้นฐานเขาต้องการดูแลแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะให้ความรู้หรือให้สิ่งดีๆจากใครกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะความรู้นะคะการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยขอบคุณมากค่ะสาธุค่ะก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่นะคะนะการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องใส่ใจกันทั้งกายและก็ใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นใส่ใจกายบุคคลอื่นแล้วก็ใส่กายใส่ใจในกายของตัวเองแล้วเราก็บอกว่าไอ้ร่างกายเนี้ยที่มันเป็นรูปเนี่ยมันคือตัวเราแต่ที่มันมีความทุกข์อยู่มันมีความสุขอยู่เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยมันคือตัวใจแล้วคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาจะมีความสุขหรือจะมีความทุกข์กับเราเนี่ยมันก็คือใจเหมือนกันเราต้องใส่ใจเขาใส่ใจอะค่ะก่อนที่เราจะใส่ใจคนอื่นได้เนี่ยเราต้องสนใจก่อนถ้าเราไม่สนใจเราจะใส่ใจผิดมากเลยคืออันดับแรกเราต้องสนใจแล้วก็ใส่ใจแล้วเราก็จะได้ใจทีนี้ถามว่าเราจะได้ใจมาเพื่ออะไรเราต้องการให้คนรักเราหรือไงเราต้องการเราขาดความอบอุ่นหรือเปล่าทำไมเราต้องการความรักอย่างน้อยๆความรักที่คนอื่นมีให้เราเนี่ยเราก็ปลอดภัยในสังสารวัฏอันนี้ที่กำลังจะบอกเราก็มีความปลอดภัยในสังสารวัฏอย่างทุกวันนี้ที่ตัวเองดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยแล้วมีคนเป็นภัยกับเราอ่ะไม่ว่าจะภัยจากในงานในหน้าที่การงานภัยในการสร้างบารมีอุปสรรคต่างๆที่เป็นปัญหากับเราเนี่ยตัวเองมองว่ามันเกิดขึ้นจากความเกลียดชังมันเกิดขึ้นจากความไม่ชอบกันมันไม่รู้ว่าชาติไหนที่เราเคยเป็นปรปักษ์ต่อกันเอาไว้ชาติไหนที่เราเคยทะเลาะ กันเอาไว้เราไม่ชอบกันเอาไว้เพราะเราไม่เคยใส่ใจใส่ใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องเข้าไปดูแลนะคะสนใจกับใส่ใจเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราต้องดูแลทุกคนสนใจเนี่ยถ้าเราสนใจสักนิดนึงว่าคนนี้เขาเกลียดเราเนี่ยเราก็ห่างๆเขาซะหน่อย เห็นไหมคะไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าไปดูแลเขาอะสนใจก็คือมันสนใจรายละเอียดมันจะลดความเกลียดชัง
ถ้าเรารู้ว่าคนนี้ไม่ชอบเราเราก็ห่างเขาสักนิดนึงความเกลียดชังมันก็ไม่เพิ่มขึ้นถ้าคนนี้เขาดีกับเราเราก็ดีกับเขาความรักความผูกพันที่มันมีต่อกันมันก็เพิ่มขึ้นคือสนใจกันสักนิดนึงสนใจสนใจชื่อมันฟังดูแล้วจริงๆแล้วมันดูพื้นๆมากเลยนะแต่ถ้ามันใส่รายละเอียดเข้าไปเนี่ยสนใจก็คือคุณต้องรู้ใจอ่ะรู้ใจคนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยขนาดตัวเองบางครั้งเนี่ยเราพยายามที่จะรู้ใจนะแต่คนบางคนก็ไม่ชอบให้รู้ใจอย่างเงี้ยอันนี้คือเราต้องรู้นิสัยด้วยรู้นิสัยเลยบางคนถ้าเกิดเขามีอะไรไม่ดีเนี่ยแล้วเราไปพูดตรงกับนิสัยที่ไม่ดีของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบมันไม่ได้แปลว่าคนที่รู้ใจเนี่ยมันจะชอบกันทุกคนรู้ใจเนี่ยมันมีสองอย่างคือรู้กิเลสคนนี้ชอบกินอย่างนี้คนนี้ชอบไอ้นี่อย่างนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้ชอบนอนแบบนี้อยู่แบบอันนี้คือมันรู้กิเลสกันพอมารู้กิเลสกันแล้วเนี่ยมันก็ให้ความสุขกับกันเนี่ยไม่ยากรู้กิเลสถ้ารู้ใจก็รู้ด้วยว่าไม่ชอบอะไรรู้ว่าคนนี้ไม่ชอบอะไรเราก็จะไม่ทำอย่างนั้นปัญหาคือฟังดีๆนะคะหลายๆท่านเนี่ยนะหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยประสบปัญหานี้มาก่อนอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยใส่ใจใครสักคนนึงเราเคยดูแลเราเคยอะไรแบบเนี้ยหรือหลายๆคนก็ได้ในชีวิตที่เราเจอมาเรารู้แล้วว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเราเคยให้แบบเนี้ยแต่ธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอยู่ถ้าเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่เอาชีวิตของเขาเนี่ยเป็นทาสของอารมณ์เขาจะอยู่เหนืออารมณ์แต่เขาจะมีเหตุผลในการดำเนินชีวิตแต่ถ้าเป็นคนพาลเนี่ยเขาจะใช้อารมณ์ในการตัดสินสิ่งที่เขาเลือกฉันชอบอันเนี้ยฉันไม่ชอบอันเนี้ยอารมณ์ใช้อารมณ์ใช้กิเลสตัดสินแต่ถ้าเกิดเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่ใช้อารมณ์เขาจะไม่ใช้อารมณ์ตัดสินแต่เขาจะใช้ว่าความถูกต้องความรับผิดชอบอะไรต่างๆเนี่ยเป็นตัวตัดสินแล้วความสุขที่มันเกิดขึ้นจากบัณฑิตกับความสุขที่มันเกิดขึ้นของคนพาลเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันความสุขของบัณฑิตก็คือความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจที่ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ต้องการทำสำเร็จต้องการทำความดีต่อสู้กับกิเลสในใจของตัวเองแล้วมันชนะใจอ่ะอย่างเงี้ยสำเร็จความสุขแบบเนี้ยคนที่ไม่เคยฝึกแบบนี้มาเนี่ยจะไม่มีทางเข้าใจรู้อย่างเดียวว่าไม่รู้ฉันไม่ชอบแบบเนี้ยฉันก็ต้องไม่เอาอ่ะไม่รู้ฉันไม่เอาอ่ะอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมคะอันนี้แหละคือตามใจตัวเองตามกิเลสพอมันไม่ได้กิเลสปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขคนมีอยู่สองอย่างประมาณนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอคนเนี่ยคนที่ตามกิเลสเนี่ยเราก็ต้องคนที่ทำธุรกิจทำงานเนี่ยเขาก็จะมองว่ากิเลสของคนนี้คืออะไรแต่บางคนเนี่ยเขาใช้เหตุผลบางทีขายของเห็นไหมคะบางคนเนี่ยเขาใช้เหตุผลในการตัดสินใจว่าอันเนี้ยของอันเนี้ยมันใช้ดีนะแต่อันเนี้ยมีประโยชน์กว่าอันเนี้ยถ้าเราไปอ่านหนังสือพุทธธรรมค่ะที่เขียนจะบอกว่าเขียนกันไม่ได้จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่แกะมาจากเทปบรรยายด้วยนะคะแกะจากเทปบรรยายหนังสือพุทธธรรมท่านอธิบายเรื่องของคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคุณค่าเนี่ยเรามักจะเอาความสุขเนี่ยเป็นตัวชี้วัดคุณค่าถ้าเราอยู่กับอันไหนที่มีความสุขเราก็ใช้คุณค่าสิ่งนั้นอย่างเช่นคนเนี่ยเราอยู่กับคนคนไหนมีความสุขรู้สึกคนนี้มีค่ากับเรามากเลยเพราะว่าคนนี้ให้ความสุขกับเราก็ใช้ความสุขแต่ทีนี้เนี่ยคนที่เขาเป็นบัณฑิตคนที่เขาเรียนรู้เรื่องคุณค่าเนี่ยเขาก็จะดูว่าคนที่ให้ความสุขกับเขาเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่แต่คนที่ให้อนาคตกับเขาเนี่ยหรือคนที่ให้สิ่งที่ดีๆกับเขาในอนาคตเนี่ยมันกลายเป็นคนที่
ให้คุณค่ากับเขามากกว่าเขาจะมีความสุขกับตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยมันจะให้คุณค่าของแต่ละอย่างไม่เหมือนกันเราลองคุยดูค่ะลองคุยดูกับคนที่คบกับเราอะว่าเขามีความสุขกับเรื่องอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคนแบบเนี้ยหรือคนคนเนี้ยเขาให้ค่ากับอะไรมากกว่ากันถ้าสมมติว่าเราชวนเขาไปทำประโยชน์อะไรสักอย่างนึงเขาบอกนอนดีกว่าถ้าเขาบอกว่านอนดีกว่าแสดงว่าเขาให้คุณค่ากับการนอนมากกว่าเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกเขาเฮ้ยนอนไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่มีใครหรอกที่จะชอบคนที่ตําหนิสิ่งที่เราชอบฟังแล้วงงไหมไม่งงนะไม่มีใครชอบคนที่ตําหนิสิ่งที่เราชอบเราไปว่าสิ่งที่เขาชอบว่ามันไม่ดีเนี่ยทั้งนั้นที่เขาให้คุณค่ามันมากเลยเนี่ยเพราะว่าการให้คุณค่าของแต่ละสิ่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันทีนี้พอเราคบใครเนี่ยปัญหาที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้นี่อธิบายแบบยาวๆไปก่อนเราคบกับคนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราให้คุณค่ากับสิ่งเดียวกันอยู่เธอให้คุณค่าฉันให้คุณค่าเธอแต่ทีนี้เนี่ยโดยธรรมชาติของใจเนี่ยมันมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเรากินอาหารครั้งแรกเลยเนี่ยเราได้กินก๋วยเตี๋ยวสักชามนึงร้านดังๆเรารู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวชามนี้มันอร่อยมากเลยเรากินแล้วเราก็อยากกินอีกอยากกินทุกวันเลยเพราะมันอร่อยแต่พอเรากินทุกวันจริงๆความพิเศษมันก็ลดลงแล้วถ้าเกิดเราต้องกินทุกวันเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะกินอย่างอื่นบ้างแล้วนะเหมือนกันคนเนี่ยถึงเราจะเห็นคุณค่าขนาดไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องเจอทุกวันเนี่ยความรู้สึกของธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันคุณค่ามันก็ลดแต่สมมุติว่าเราอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราต้องกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันหรือเราแม่ครัวเราอยู่ในโรงเรียนแม่ครัวทำก๋วยเตี๋ยวให้เรากินทุกวันเราต้องการเรียนหนังสือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันได้กินฟรีแม่ค้าเนี่ยเขาให้เรากินเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นเด็กขยันเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้หนูถ้าแกหิวเนี่ยแกมากินก๋วยเตี๋ยวร้านฉันได้นะฉันให้แกทุกวันเราสามารถที่จะกินก๋วยเตี๋ยวทุกวันโดยที่เราไม่เบื่อเลยแต่เรากลับรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวเนี้ยมันมีบุญคุณกับเรามากเลยนะที่ทำให้เรามีกำลังในการเรียนหนังสือคนที่ให้ก๋วยเตี๋ยวคนเนี้ยมีบุญคุณกับเรามากเลยนะที่เขาให้เราเนี่ยได้มีอาหารมาเลี้ยงชีวิตแล้วเราได้เรียนหนังสือทั้งที่กินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันทั้งสองคนอีกคนนึงเนี่ยใช้อารมณ์ใช้ความอร่อยเป็นตัวตัดสินในการกินมันจะเบื่อแต่อีกคนนึงเนี่ยมองเห็นคุณค่าของการกินมองเห็นคุณค่าของคนให้ว่ามันทำให้เราเนี่ยมีชีวิตต่อไปมันทำให้เราได้เรียนหนังสือมันทำโอ้โหเชื่อไหมคะอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวตลอดทั้งเทอมอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวตลอดทั้งปีแต่เมื่อจบลงไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ลืมก๋วยเตี๋ยวชามนั้นเลยก็จะไม่ลืมก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้เลยตลอดชีวิตมันกลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นของเนี่ยมันจะมีคุณค่ามากหรือมีคุณค่าน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราคบหรือคนที่อยู่รอบตัวเราว่าเขาเป็นคนให้คุณค่ากับสิ่งไหนมากกว่ากันบางคนเนี่ยให้คุณค่ากับกามคุณมากถ้าเขาให้คุณค่ากับกามคุณมากเตรียมตัวค่ะเขาอยู่กับคุณไม่นานเพราะเขาก็จะไปตามอารมณ์อ่ะเขามีความสุขเรื่องไหนเขาก็จะไปตามมาเรื่องนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นคนที่ทำอะไรซ้ำๆนานๆมีความอดทนอันเนี้ยคนเหล่านี้ถามว่าเขาเบื่อในสิ่งที่เขาทำซ้ำๆไหมต้องบอกว่าคนอยู่อะไรกับซ้ำๆเนี่ยมันก็อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศแหละธรรมชาติของกิเลสนะแต่เมื่อเห็นประโยชน์ของการทำเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขกับการซ้ำนั่นด้วยซ้ำมันมีความสุขกับการซ้ำตรงนั้นอันนี้แหละค่ะที่เราพูดถึงความสุขที่มันแตกต่างกันในคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีรายละเอียดของความสุขที่มันไม่เหมือนกันเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยความสุขของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจาก
จากคุณค่าแท้ที่มันเกิดขึ้นจากจิตใจเนี่ยมันก็จะเป็นบุญแต่ความสุขของคนบางคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอำนาจของกามคุณมันมีความสุขในอำนาจของโลภะถ้าเกิดใช้ความสุขในอำนาจของโลภะเนี่ยธรรมชาติของโลภะเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอยู่อย่างหนึ่งคือมันจะมีความปรารถนาสิ่งนั้นแล้วเมื่อเราไม่มีสติในการตามรู้โลภะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอุปทานเป็นตัณหามีความทะยานอยากในสิ่งนั้นเช่นการกินการอยู่การหลับการนอนการเที่ยวการเจอผู้หญิงผู้ชายการเจอเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการกินการนอนเราไปเที่ยวด้วยกันเราก็กินด้วยกันใช่ไหมเราฟังเพลงด้วยกันมันก็คือเสพทางหูด้วยกันมันอะไรด้วยกันเนี่ยของพวกนี้มันเป็นความสุขถ้ามันเกิดขึ้นจากอำนาจของตัณหาเนี่ยเมื่อศักยภาพของคนมันมีไม่เท่ากันศักยภาพของคนเนี่ยมันมีไม่เท่ากันอย่างเช่นคนที่มีความสุขในรูปแบบเดียวกันเช่นการกินการเที่ยวเนี่ยแต่ว่าบางคนรวยบางคนจนพออีกคนนึงรวยพออีกคนนึงจนมันไปด้วยกันแล้วเนี่ยไอ้คนรวยมันก็ไปต่อได้ไอ้คนจนก็เริ่มมีปัญหาแล้วว่าไอ้บุญของตัวเองที่มันจะได้รับเนี่ยการกินการเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้นะมันจะทุกข์แหละมันจะทุกข์กับไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นทางกามเนี่ยเพราะว่าคนมันบุญไม่ถึงอะเหมือนสัตว์นรกอะค่ะสัตว์นรกไม่มีบุญเลยเพราะว่าเคยทำกรรมเอาไว้เนี่ยการจะมีความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยสัตว์นรกเปรตอสุรกายอย่างเงี้ยเขาไม่มีโอกาสแต่ทีนี้พอถึงความสุขของฉันทะคนที่มีความสุขจากฉันทะเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือพระโพธิสัตว์เราจะดูไม่ออกเลยว่าเฮ้ยทำไมพระโพธิสัตว์อะสละอวัยวะพระโพธิสัตว์สละชีวิตพระโพธิสัตว์ทำเพื่อคนนั้นทำเพื่อคนนี้ไอ้คนที่มันโลภมากเนี่ยมันคิดไม่ออกเลยว่าไอ้ความสุขแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงที่ใจอันนี้มันเป็นความสุขอีกระดับหนึ่งแล้วซึ่งคนที่มีความสุขทางกามเนี่ยจะนึกภาพอันนี้ไม่ออกแต่มันเป็นความสุขที่มันอยู่เหนือกามมันเป็นความสุขที่เห็นคุณค่าของการทำคุณค่าแท้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวฉันทะเนี่ยมันจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จอย่างที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในอิทธิบาท4มันมีความพอใจในการทำค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านได้รับคำพยากรณ์แล้ว4อสงไขยกับอีกแสนกับใช้ฉันทะเนี่ยแหละค่ะที่อยู่ในหัวใจของพระโพธิสัตว์ทำให้เกิดความสุขในการเสียสละต่างๆมาตลอด4อสงไขยกับอีกแสนกับใช้ฉันทะเนี่ยนะคะความสุขมันเกิดขึ้นได้คนทั่วไปเอ้ยไอ้นี่มันโง่หรือเปล่าเนี่ยมันยอมตายเพื่อคนนั้นมันยอมตายเพื่อคนนี้อะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเหตุผลของการสร้างบารมีมันนึกถึงความสุขแบบนี้ไม่ได้แล้วในที่สุดแล้วเนี่ยฉันทะมันคือฉันทะเนี่ยในหลักของอภิธรรมเนี่ยมีคุณสมบัติคือมีความพอใจฉันทะกับโลภะคนละตัวนะคะต้องไม่ปนกันโลภะเนี่ยเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตอะคุณสมบัติของจิตเนี่ยถ้าไอตัวโลภะเนี่ยเข้าไปอยู่ในจิตของเราเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายเป็นอกุศลแต่ฉันทะเนี่ยมันอยู่กับจิตทุกดวงเลยโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยเมื่อจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยรับรู้อารมณ์จิตเนี่ยตาเนี่ยกระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยมันจะมีตัวจิตขึ้นมารู้แจ้งในอารมณ์นั้นเมื่อจิตมันเกิดขึ้นมาแล้วรู้แจ้งในอารมณ์นั้นปุ๊บเนี่ยฉันทะมันเกิดขึ้นด้วยฉันทะเนี่ยมันเหมือนกับถ้าเกิดการปรุงอาหารเนี่ยฉันทะมันเหมือนกับเกลือถ้าเป็นแม่ครัวหรือคนทำอาหารเนี่ยจะรู้แล้วว่าเกลือเนี่ยมันคือตัวที่มาชูรสสมัยก่อนไม่มีผงชูรสใช่ไหมคะแม่ค้าหรือแม่ครัวทำกับข้าวเนี่ย
พอเรามีเปรี้ยวมีหวานมีเค็มอะไรก็แล้วแต่มีน้ําปลามีอะไรเนี่ยพอใส่เกลือลงไปเนี่ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะดันรสมันจะดันรสชาติอาหารเนี่ยให้มันเด่นขึ้นมาให้มันอร่อยขึ้นมาให้มันกลมกล่อมให้มันสมูทอย่างเงี้ยเกลือเนี่ยไอ้เจ้าตัวฉันทะเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันถ้าเกิดจิตเป็นอกุศลตัวฉันทะก็จะทําให้อกุศลนั้นเนี่ยทํางานเยอะขึ้นไม่ใช่เจตนานะคะเจตนาเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดเป็นจิตเป็นกุศลไอ้ตัวฉันทะเนี่ยก็จะทําให้กุศลเนี่ยมันมีพลังยกตัวอย่างเช่นกามฉันทะกามฉันทะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชื่อคําว่ากามเนี่ยกามคุณเนี่ยมันเป็นกลางๆอยู่นะกามคุณเนี่ยมันเป็นถ้าเกิดว่ากามคุณบาปเทวดาทั้งหลายก็บาปเพราะฉะนั้นกามคุณไม่ได้บาปนะคะมีคนรู้จักอยู่ท่านหนึ่งบอกว่าจะละกามคุณเราก็บอกเฮ้ยเขาสับสนกับคำพูดหรือว่าเขาไม่เข้าใจกันแน่เขาบอกว่าละกามคุณทีนี้คำว่าละกามคุณเนี่ยมันใช้ได้กับคนที่ทําฌานคำว่าละกามคุณเนี่ยมันไม่ละกามคุณมันละความยินดีพอใจในกามคุณไม่ตามสนนะคะละความยินดีจิตที่มันมีสมาธิเนี่ยโดยธรรมชาติของสมาธิเนี่ยมันจะละความยินดีพอใจในกามคุณก็คือกามฉันทะนั่นเองละความยินดีพอใจในกามฉันทะแต่อยู่ดีๆจะไปละกามคุณเนี่ยกามเนี่ยรถจะเหยียบธรรมวรีไหมเนี่ยไปได้ป่ะเอ่ยกามเนี่ยมันเป็นคุณชื่อมก็บอกแล้วกามคุณไม่ใช่ประการมาโทษเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยสิ่งที่ได้รับจากผลบุญเนี่ยคืออะไรคือกามคุณที่เป็นเลิศเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยคือกามคุณที่เป็นเลิศนะคะพอคนกินดีอยู่ดีเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่ขาดความเข้าใจแล้วโดยความวันที่การที่เราขาดความรู้เนี่ยเรากลับไปดูถูกคนที่เขากินดีอยู่ดีว่าเฮ้ยแกเนี่ยกิเลสเยอะหมกมุ่นในกามคุณไปว่าเขาอย่างเงี้ยโดยความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นใครกินดีนะคะถ้าเรามีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาสักนิดนึงเนี่ยเราต้องเห็นบุญเก่าของเขายินดีในบุญของเขาที่เขาเนี่ยมีที่เขาเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะกินดีอยู่ดีแล้วเขาพยายามที่จะละพยายามที่จะละกิเลสเรื่องนี้พยายามที่จะไม่เอาของดีๆเนี่ยสลายกับคนอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของตัวเองก็พยายามที่จะกินให้มันลดละไม่ติดในรสชาติพยายามที่จะกินอะไรที่มันไม่ต้องไปปรุงแต่งมากมีอะไรก็กินอย่างนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างไปสักครู่เนี้ยว่าถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวทุกวันเนี่ยถ้าเกิดคนที่ติดใจในรสชาติเนี่ยมันจะเบื่อธรรมชาติมันจะเบื่อกินทุกวันเนี่ยมันถ้าใช้อารมณ์เนี่ยหรือใช้กิเลสเป็นตัวตัดสินเนี่ยมันจะแบบเฮ้ยไม่กินละไม่อยากกินละแต่ถ้าเกิดว่าก๋วยเตี๋ยวที่เรากินทุกวันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนที่เขาให้เรากินเขาช่วยให้เราได้กินอาหารทุกวันแล้วเราเนี่ยจะได้เรียนหนังสือเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินพอเรากินก๋วยเตี๋ยวทุกวันเนี่ยจนเราเรียนจบเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเบื่อแต่มารู้อย่างเดียวว่าเรากินเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่เรากินเพื่อที่เราได้เรียนหนังสือเราจะรู้สึกขอบคุณก๋วยเตี๋ยวเจ้านั้นเลยว่าให้เรากินทุกวันจนเราเรียนจบความเบื่อในการกินก๋วยเตี๋ยวไม่มีมันกลับกลายไปเห็นคุณค่าของการกินก๋วยเตี๋ยวนั้นว่าเฮ้ยเราได้กินก๋วยเตี๋ยวทุกวันเราจึงเรียนจบเราไม่มีเงินมาเรียนหนังสืออะแต่มีคนให้เรากินอย่างเงี้ยมันเป็นการที่ให้คุณค่ากับสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเนี่ยที่แตกต่างมันคือการเห็นคุณในคนละด้านกันอีกคนนึงเห็นคุณในด้านของกามแต่คนหนึ่งเห็นคุณในด้านของการพัฒนาชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกันอ่ะเป็นแบบนั้นนะคะท่านญาติธรรม
ดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีฉันทะเนี่ยฉันทะเนี่ยมันคือความพอใจอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยมีฉันทะนะคะเป็นพื้นฐานเลยของฉันทะคือมีความยินดีมีความพอใจในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอะค่ะก็จะมีความสุขใจที่ได้ทำอะเพราะว่าพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะทราบดีอยู่แล้วว่าต้องทำแบบไหนถึงจะเป็นพระโพธิสัตว์แต่ว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับธรรมสัญญามันจะไม่ได้แบบรู้ว่าตัวเองจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าตลอดทุกชาติแต่ว่ามันจะมีคุณธรรมบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในหัวใจอะทำให้พระโพธิสัตว์ต้องทำความดีโดยที่พอจะทำความเอ้ยมันไม่ดีอะมันต้องดีอะอย่างเงี้ยมันดีของเราอะไม่ดีของคนอื่นก็เรื่องของเขามันดีของเราในการอยู่ร่วมกันในสังคมกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีความสุขที่ไม่เหมือนกันที่เราคุยกันเบื้องต้นตอนเข้ารายการว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าเราใส่ใจคนสักหน่อยนึงสนใจสักนิดนึงบางคนเนี่ยเขาใช้ความสุขของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับกามแล้วเขามีความยินดีพอใจในกามคุณเท่านั้นถ้าอะไรที่ทำให้กามคุณของเขาสูญเสียอย่างเช่นถ้าเขาต้องได้เดินทางไปแล้วเขาได้นอนน้อยลงเขาได้ทำไอ้นี่แล้วเขาไม่ได้กินอันนี้เขาได้ทำตรงนี้ปุ๊บเขาไม่ได้สบายเหมือนเดิมอะไรเงี้ยพวกนี้ที่ให้ความสำคัญกับกามคุณเนี่ยก็จะไม่เลือกในสิ่งที่มันขัดกับกามคุณของเขาที่เขารักแต่อีกกลุ่มนึงถ้าเป็นกลุ่มที่ต้องการจะสร้างบารมีเอาแบบกลุ่มคนบรรลุธรรมเลยนะคะเอากลุ่มแบบคนที่ต้องการจะหลุดพ้นออกจากวัฏฏะสงสารต้องการจะปฏิบัติตามรอยบาทของพระพุทธองค์อย่างเงี้ยกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้เห็นคุณค่าของกามคุณเขาจะมองว่ากามคุณเนี่ยมันทำให้เขาหลงมันทำให้เกิดโทษขึ้นมามันทำให้เกิดตัณหามันทำให้เกิดอุปทานมันสร้างภพสร้างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีสติในการเสพรับรู้กระทบที่มันทำให้เกิดกามคุณอย่างนี้เป็นต้นอย่างเมื่อก่อนนะคะบทสวดมนต์อยู่บทหนึ่งเนี่ยตัวเองก็เคยบรรยายอยู่เมื่อคอร์สที่ผ่านมาเนี่ยก็บรรยายอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมนี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปนะพระองค์ก็ได้ประมาณนี้นะคะย่อๆมันทำให้มองเห็นว่ากามคุณเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเมื่อมันมีตัณหาเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าเรารู้ทันอุปทานก็ไม่เกิดเมื่ออุปทานไม่เกิดภพก็ไม่เกิดภพไม่เกิดก็คือในขณะจิตนึงเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานเนี่ยท่านอธิบายเอาไว้ว่ากำหนดครั้งนึงเนี่ยตัดภพตัดชาติเนี่ยก็คือนี้คือสิ่งนี้กำหนดครั้งนึงก็คือจิตดวงนึงอะการกำหนดรู้ครั้งหนึ่งก็คือรู้จิตหนึ่งดวงเมื่อจิตดวงนั้นมีสติก็นั่นหมายถึงว่าจิตดวงนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอุปทานเมื่อจิตดวงนั้นไม่มีอุปทานจิตดวงนั้นก็จะหลุดพ้นหนึ่งครั้งเป็นพลังของบารมีในการสะสมไปสำหรับคนที่ต้องการหลุดพ้นนะคะคือด้วยความที่เราคุยกับคนหลากหลายมีความพอใจมีความยินดีที่แตกต่างบางคนก็ต้องขออภัยจริงๆนะบางคนก็กิเลสหนาจริงๆคือพอเขาคุยเรื่องของการสร้างบารมีเนี่ยตัวเองก็เอาแต่ตัวเองไปวัดอ่ะเคยคุยกับคนเนี่ยลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าเราเคยเจอคนแบบนี้หรือเปล่าเราจะคุยอะไรก็แล้วแต่มันมีแต่ตัวเองเข้ามาเปรียบเทียบตลอดเวลาคนแบบเนี้ยคุยก็คุยยากเรียนก็เรียนยากศึกษาก็ศึกษายากอย่างเช่นเราไปเรียนทำอาหารเราไปเรียนทำอาหารเนี่ยต้มยำเนี่ยมันต้องเปรี้ยวตามทฤษฎีหลักของการทำอาหารเนี่ยใครๆก็รู้ว่าคำว่าต้มยำเนี่ยมันต้องเปรี้ยวทีนี้อาจารย์ก็บรรยายว่าเนี่ยอาหารเนี่ยต้มยำเนี่ยมันต้องเปรี้ยวนำเลยนะมันถึงจะหูยจี๊ดจ๊าดยิ่งแบบโอ้โหเนี่ยเงี้ยแหละคนจะชอบเลยอะไรเงี้ยเรากำลังพูดกลางๆว่าคนส่วนใหญ่จะชอบแบบนี้นะ
เพราะเราทําให้คนอื่นกินแต่ไอคนที่มันกิเลสนั้นหนาอัตตาสูงๆเนี่ยต้องขออภัยนะเผื่อไปเจอใครงานเข้าอีกเกลียดเราขึ้นมาอีกพวกเนี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยก็ฉันไม่ชอบกินน่ะใครจะชอบก็ชอบไปก็ฉันไม่ชอบอ่ะพอเราอธิบายไปไม่ใช่เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเรากำลังคุยภาพรวมกับภาพรวมอยู่ว่าภาพรวมเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องให้มันเปรี้ยวรสชาติต้องเป็นอย่างนี้นะมันถึงจะเรียกว่าต้มยำไอ้นี่ก็ยืนยันก็ฉันไม่ชอบก็ฉันไม่กินเนี่ยโอ้โหคุยกัน10ปีก็ไม่รู้เรื่องคนแบบเนี้ยคือถ้าเราจะพูดถ้าเราจะพูดสมมติว่าเราจะพูดให้มันถูกต้องอ่ะเอาแล้วพูดว่าฉันชอบไม่ได้แล้วฉันผิดตรงไหนอะไรเงี้ยบางคนทีนี้ก็เราจะแนะนำว่าพูดยังไงให้มันถูกสมมติว่ามีการสอนทำต้มยำอ๋อค่ะต้มยำเป็นอย่างนี้ค่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอคะนี่รสชาติกลางๆที่ทุกคนเข้าใจตรงกันแต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าตัวเองทำกินเองเนี่ยตัวเองก็จะไม่ทำเปรี้ยวเพราะว่าตัวเองไม่ชอบเปรี้ยวแค่นี้ค่ะตอบแบบเนี้ยก็ฉันไม่ชอบนี่ไปขัดไปเถียงกับเขาอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็เลยแบบเหมือนกับคนคุยไม่เป็นพอเราคุยอย่างนี้ไปปุ๊บเนี่ยคนที่เขาคุยเนี่ยก็จะฟังว่าเราเหมือนกับไปขัดเขาไปหาเรื่องกับเขาอ่ะมันก็กลายเป็นว่าคนอื่นฟังเราไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็ทะเลาะกันเพราะมันคุยกันบนมาตรฐานที่ไม่เท่ากันคุยกันบนความเข้าใจที่คนความเข้าใจไม่ตรงกันท่านถึงบอกว่าคนเนี่ยถ้ามีทิฏฐิหรือความเห็นเนี่ยไม่ตรงกันเนี่ยมันคุยกันไม่ได้ท่านถึงให้เราเนี่ยใส่ใจกันไงสวัสดีครับพ่อน้องบีใส่ใจกันคำว่าใส่ใจเนี่ยมันทำให้ชีวิตของทุกๆคนดีนะคะสนใจแล้วก็ใส่ใจสนใจเสร็จว่าคนแบบนี้เป็นคนอย่างไรแล้วก็ใส่ใจว่าเราต้องให้อะไรกับเขาหรือไม่ให้อะไรกับเขาใส่อะไรเข้าไปใส่ใจสนใจแล้วก็ใส่ใจคนบางคนไม่ชอบแบบนี้แต่เราก็ไปยัดเยียดแล้วเราก็บอกว่าเราปรารถนาดีสุดท้ายแล้วก็ทะเลาะ กันความเห็นคือทิฏฐิเนี่ยต้องเสมอกันความเห็นต้องเสมอกันศรัทธาเสมอกันอย่างในอปริหานิยธรรมมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งน่าสนใจการเคารพสิ่งที่คนศรัทธาในแต่ละชุมชนคือท่านบอกว่าต้องเคารพในสิ่งที่คนหมู่ใหญ่เนี่ยศรัทธาเราเห็นกรณีเนี้ยเยอะมากเลยในชีวิตจริงแล้วคนก็นึกไม่ออกแต่จริงๆแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้นานมากแล้วแต่เราเนี่ยนึกไม่ออกเฉยๆบางทีเนี่ยเขาไหว้สารเพียงตาเขาไหว้บรรพบุรุษเขาทำอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองก็อธิบายยากมากเลยอย่างไปอุ้ยอะไรเข้าตาอย่างไปทางอีสานเนี่ยเขาก็จะมีประเพณีเยอะมากข้าวประดับดินอย่างเงี้ยข้าวประดับดินแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าข้าวประดับดินเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยจะถือตะกร้ามารอพระสอนผู้ใหญ่สอนว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะถือตะกร้ามารอลูกคนไหนที่ไม่ทำข้าวประดับดินเนี่ยไหว้เนี่ยพ่อแม่ก็จะหิ้วตะกร้าเปล่ากลับอันนี้คือเขาเล่าให้ฟังนะคือชาวบ้านอะเล่าให้ฟังก็จะมาเข้าคอร์สเข้มก็ไม่ได้เลยเดี๋ยวพ่อแม่หิ้วตะกร้าเปล่ากลับถามว่าความเชื่อแบบนี้มันผิดหรือมันถูกอันดับแรกเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบุญคืออะไรบุญมันมีหลายอย่างมากบุญที่มันเกิดขึ้นจากการทำทานสละออกไปบุญที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลนะคะบุญที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอันนี้คือรายละเอียดเป็นการแบ่งบุญตามหลักพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกจิตใจที่มันดีอ่ะทีนี้บุญทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบุญอันดับแรกคือต้องรู้ว่ามันไม่ใช่โทสะมันไม่ใช่โลภะมันไม่ใช่โมหะ
ถ้าไม่มีไอ้สามตัวนี้ก็บุญเหมือนกันเพราะไอ้สามตัวนี้มันเป็นเหตุเขาเรียกว่าอกุศลมูลการที่พระหรือผู้หลักผู้ใหญ่สอนคนว่าเดี๋ยวปู่ย่าตายายเนี่ยจะถือตะกร้ามารอเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็คิดว่าเฮ้ยโดยความเป็นหลักอภิธรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่พอมองโดยความเป็นการฝึกคนโดยการเป็นสร้างอุปนิสัยโดยการเป็นปูพื้นฐานในการทำความดีอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่เขาไปทำบุญทำข้าวประดับดินเนี่ยจิตของเขาในขณะที่เขาทำเนี่ยเขายังมีความกตัญญูเขายังคิดถึงพ่อถึงแม่เขาอะคือคนเนี่ยยังคิดถึงผู้มีพระคุณเนี่ยจิตดวงเนี้ยมันคือกตัญญูกตเวทีมันคือจิตที่เป็นบุญอะมันอาจจะไม่ใช่ภาวนามันอาจจะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานถ้าเราเอาวิปัสสนากรรมฐานมาเปรียบเทียบเนี่ยมันก็คงจะสู้กันไม่ได้แต่ในเวลาเดียวกันโดยความเป็นกุศลเนี่ยมันก็ทำให้คนคนนั้นไม่ตกนรกอยู่แล้วคือถ้าเราเข้าใจเรื่องบุญเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อถ้าเขาทำเนี่ยก็ต้องให้เขาเลือกเพราะถ้าเกิดใจเนี่ยมันยังผูกพันกับเรื่องนี้อยู่คิดว่าพ่อกับแม่ฮิวตะก้ามาแต่ร้องให้กับงั้นทำตรงนั้นก่อนไม่เป็นไรคุณยังไม่พร้อมที่จะเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าวันหนึ่งจิตของคุณมีความเข้าใจเรื่องบุญเต็มที่แล้วคุณรู้ว่าบุญที่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเมื่ออุทิศแล้วเนี่ยพ่อแม่จะได้เนี่ยคุณจะวางเรื่องนั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าทำแล้วผิดนะคะถ้าเกิดว่ามีความเชื่ออยู่มีความศรัทธาอยู่เนี่ยเราก็ต้องทำสิ่งนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยที่พูดถึงในอัปปริหานิยธรรมเนี่ยอะไรที่คนในชุมชนอะไรที่คนในหมู่บ้านเขาศรัทธาอยู่เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดดูถูกไปลบล้างสิ่งที่ศรัทธามันจะทำให้เกิดการแตกแยกทันทีเลยเพราะฉะนั้นมันจะมีคนเห็นด้วยที่พร้อมขึ้นจะมารวมตัวกับไอ้คนที่แข็งกระด้างแล้วมันจะมีคนที่ปกป้องสิ่งที่ศรัทธามันจะเกิดการแตกแยกขึ้นมาทันทีในหลักอภิหาริยธรรมเนี่ยจึงไม่ให้แตะต้องกับสิ่งที่เป็นบุคคลหรือเป็นสิ่งที่เคารพของในชุมชนนั้นการที่เราเคารพสิ่งเคารพต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เคารพสิ่งเคารพฟังแล้วงงไหมอย่างตัวเองเนี่ยไปในชุมชนที่ไหนเขาเคารพอะไรเนี่ยเขายกมือไหว้แล้วก็ไหว้ด้วยที่เราไหว้เนี่ยไม่ได้ไหว้ส่งๆนะคะเราเคารพทุกคนที่อยู่ในชุมชนเราให้เกียรติเขาถ้าคุณยังดูถูกคนในชุมชนอยู่เขาโง่เนี่ยคุณอยู่กับเขาไม่ได้จิตใจของคุณก็ไม่ดีอย่างนี้ค่ะนี่คือการฝึกใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกุศลนะคะเดี๋ยวคงจะพูดต่อวันอื่นละวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะได้บุญด้วยการทุกๆบุญนะคะค่ะก็กราบขอบคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ